คนหนึ่งนะคะก็ต้องให้กำลังใจเธอนะคะวุ้นเส้นค่ะก็มีกระแสข่าวว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับหวานใจไฮโซในประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็คือว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะหลังจากที่ยุติความสัมพันธ์มาได้1เดือนแล้วสาเหตุการเลิกรานี้ไม่ได้เกี่ยวกับมือที่3เธอบอกว่าก็เสียใจบ้างนะคะแต่ว่าทุกคนก็มีหน้าที่ได้รับกำลังใจจากเพื่อนๆค่ะหลังจากนี้ก็ขอพักเรื่องความรักไปก่อนสักระยะหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จริงจังแล้วก็ซีเรียสเรื่องของความรัก